ค่ะการประยุกต์ใช้นะคะการทำงานแบบวนรอบและแบบทางเลือกอีกตัวอย่างนึงนะคะเป็นตัวอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นในลักษณะของจากภาพนะคะก็จะเป็นการพิมพ์นะคะสตาร์ออกมานะคะอย่างภาพซ้ายมือก็จะเป็นสตาร์นะคะ4แถวแล้วก็4คอลัมน์นะคะภาพที่2ก็จะเป็นในลักษณะของสตาร์ที่เป็นในลักษณะของสามเหลี่ยมนะคะทั้งภาพตรงกลางและทางขวามือตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะได้พบเห็นโดยทั่วไปนะคะในการเขียนโปรแกรมในภาษา C เราจะมาดูกันว่าจะมีหลักในการเทคนิคในการคิดวิเคราะห์โจทย์อย่างไรและเราจะใช้อัลกอริทึมอะไรมาช่วยแก้ปัญหาโจทย์ในลักษณะแบบนี้นะคะจากโจทย์นะคะก็ที่มีลักษณะของการพิมพ์นะคะลักษณะของสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะโดยค่าตัวเลขหรือตัวแปรต่างๆเนี่ยเราจะเป็นการวนซ้ำนะคะใช้การวนรอบนะคะโดยใช้ตัวนับมากกว่า1ตัวนะคะจากที่ผู้เรียนนะคะได้เคยผ่านมาก็จะเห็นว่าตัวแปรเคาน์เตอร์ที่ใช้จะใช้ตัวแปรเคาน์เตอร์แค่เพียงแค่1ตัวนะคะในการทำให้รอบนั้นมันสามารถทำงานได้นะคะแต่ในโจทย์ในลักษณะนี้เราจะใช้ตัวแปรเคาน์เตอร์2ตัวนะคะในการวนรอบนะคะอันนี้เป็นลักษณะของโปรแกรมนะคะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างโจทย์ที่2ก็คือให้เขียนโปรแกรมเพื่อพิมพ์สี่เหลี่ยมโดยกำหนดให้ป้อนค่า n ใดๆนะคะก็คือป้อนค่าอะไรก็ได้นะคะจากแป้นพิมพ์นะคะจากโจทย์นะคะก็จะสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นหน้าตาทางด้านขวามือก็คือ enter number อ่ะ4นะคะเลข4เข้ามาปุ๊บโปรแกรมก็จะทำการพิมพ์ออกมาทางหน้าจอในลักษณะจากภาพก็คือเป็นสตาร์4แถวและเป็น4คอลัมน์นะคะนี่ก็คือลักษณะของโปรแกรมที่เขาอยากได้นะคะหลักการคิดแก้ปัญหานะคะก็คือจะมีการทำงานบนรอบอยู่ทั้งหมด2รอบซ้อนกันหรือว่า2ลูปซ้อนกันโดยการทำงานลูปนอกหรือว่าลูปแรกจะเป็นการทำงานจำนวน n รอบนะคะและการทำงานลูปในเป็นการแสดงเครื่องหมายสตาร์นะคะจำนวน n ตัวนะคะก็คือลูปข้างนอกเนี่ยจะเป็นจำนวนโลส่วนลูปข้างในจะเป็นจำนวนคอลัมน์นะคะนี่คือหลักการคิดง่ายๆนะคะจากที่ได้วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบนะคะรูปแบบที่เวลาเรามาเขียนในภาษา C แล้วจะเขียนได้อย่างไรนะคะก็จะเป็นในลักษณะของ for นะคะ for ด้านนอกเนี่ยก็จะเป็น for ด้านนอกก็จะเป็นแถวนะคะทำงานเป็นลักษณะของปริ้นออกมาในลักษณะแถวที่1ให้ทำอะไรเสร็จแล้วก็มาทำการเข้าสู่ for ด้านในนะคะ for ด้านในก็จะซ้อนทับเข้าไปอยู่ใน for ด้านนอก for ด้านในก็จะเป็นการทำงานในลูปด้านในจะเป็นการทำงานในลักษณะของคอลัมน์ว่าคอลัมน์แต่ละคอลัมน์จะให้พิมพ์อะไรยังไงนะคะนี่คือเป็นหลักการคิดแล้วก็ลักษณะของการเขียนภาษา C นะคะจากที่อาจารย์ได้อธิบายเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นลักษณะพอเมื่อเขียนภาษา C ออกมาได้แล้วก็จะเป็นอย่างที่หน้าจอที่ผู้เรียนได้เห็นนะคะก็คือภายใต้ฟังก์ชันเมนเนี่ยแล้วก็จะทำการประกาศนะคะตัวแปรเคาน์เตอร์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันจำได้ไหมคะว่าโจทย์ในลักษณะนี้จะใช้เคาน์เตอร์2ตัวในที่นี้กำหนดให้เป็นตัวแปรชื่อ i กับตัวแปรชื่อ j นะคะมันถ้าต่อมาเป็นลูปค่ะเป็นลูปของ for นะคะเป็น for loop ซึ่งนิพจน์ทั้ง3ตัวนี้กำหนดไว้ว่าในวงเล็บ i เท่ากับ0นะคะแสดงว่าเคาน์เตอร์ตัวแรกเรากำหนดให้เป็นเคาน์เตอร์ตัวแปรชื่อ i นะคะเป็นเคาน์เตอร์ในการวนรอบของลูป for แรกนะคะลูปใหญ่นะคะให้กำหนดให้ i เป็น0แล้วก็คอมเซมิโคลอนนะคะแล้วก็มาเป็นคอนดิชันนะคะ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ4นั่นหมายความว่าให้ทำงานทั้งหมด4แถวนะคะแล้วก็ i บวกบวกนะคะก็คือให้เพิ่มค่า i หรือตัวแปรเคาน์เตอร์เพิ่มขึ้นทีละ1นะคะเสร็จแล้วก็เข้าลูป for ค่ะลูป for นะคะลูป for ข้างในให้ทำแต่ละคอลัมน์จะพิมพ์อะไรออกมาในที่นี้นะคะเขาจะปริ้นตัว Z ออกมานะคะตัว Z ออกมานะคะทั้งหมด4ตัวหรือว่า4คอลัมน์นะคะก็จะอยู่ภายการทำงานก็อยู่ภายใต้ for loop นะคะ for กำหนดให้ตัวแปรเคาน์เตอร์ชื่อ j เท่ากับ0 j น้อยกว่าเท่ากับ4แล้วก็ j บวกบวกก็จะทำการปริ้นบรรทัดต่อมาคือปริ้นตัว Z ออกมา4ตัวนะคะเสร็จแล้วก็หลุดออกจาก loop ขึ้นไปยัง for loop ตัวหลักนะคะทีนี้ i เพิ่มขึ้นมาเป็น i เท่ากับ2แล้วค่ะก็จะทำมาทำแถวที่2แล้วก็เข้ามาทำลูป for ที่2ปริ้น z มาแถวที่2
แล้วก็หลุดออกมาเข้ากลับไปวนทำ for ตัวใหญ่นะคะ i เท่ากับ3ทีนี้ก็มาทำการปริ้นแถวที่3จะนี่คือหลักการทำงานของโปรแกรมที่สำหรับการพิมพ์ตัวอักษรหรือว่าลักษณะของสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะจำไว้นะคะมีทั้งหมดส่วนใหญ่จะใช้ตัวแปรเคาน์เตอร์ทั้งหมด2ตัวเพื่อทำให้ลูป for นั้นสามารถทำงานได้นะคะ